ื่อง8ปีที่ผ่านมาไม่ได้นะครับแต่ว่าทราบได้ถึงความคับแค้นที่พี่น้องชาวนาได้ประสบมาตลอดเวลา8ปีที่ผ่านมาเรื่องราคาข้าวก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญขนาดนั้นที่ผ่านมารัฐบาลที่ผ่านมานะครับไม่มีการไปเปิดตลาดใหม่ดูได้จากรัฐบาลเนี่ยท่านนายกเองไม่ออกไปทำหน้าที่เป็นเซลแมนเลยในการขายของนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพรรคเพื่อไทยได้รับความไว้วางใจยกทั้ง5เขตเลยเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็เป็นถนนที่เราจะลุยทางสู่ทำเนียบเพื่อที่จะให้ผู้นำได้ออกไปเป็นนักค้าขายเองไปช่วยกันเปิดตลาดค้าข้าวใหม่ๆช่วยทำให้ยกระดับราคาข้าวขึ้นมาได้เพราะมีความต้องการมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งนะครับแค่นี้ไม่ท่วมไม่แรงไม่ท่วมไม่แรงนะครับผมก็อยากจะเนี่ยพูดดังๆเลยนะให้ทีมเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยฝากด้วยว่าจะเป็นนโยบายหลักของพรรคเพื่อไทยนะครับว่าเรื่องไม่ท่วมไม่แรงนะครับจะยินชัดนะครับวันนี้นะครับผมใช่ครับผมขออนุญาตฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเป็นสุดเก่งหรือเปล่าเก่งไหมข้าวบ้านอร่อยไหมคะไอ้ได้ใจประชาชนค่ะแสดงว่าอร่อยจริงเบิ้ลแล้วเบิ้ลแล้วเบิ้ลแล้วเอาเกลือทานกินสักครั้ง